เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันในเกมเกาะไดโนเสาร์กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวเจ้าไดโนเสาร์2ตัวใหม่นะฮะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมนะฮะซึ่งวันก่อนผมก็ได้รีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงร้องต่างๆมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมารีวิวใหม่ให้เพื่อนๆดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงสำหรับตัวแรกที่เราจะรีวิววันนี้นะฮะก็คือเจ้าไดโลโฟซารัสเจ้าตัวนี้เลยนะฮะไดโลโฟซารัสก็มีอยู่2สีนะฮะในตอนนี้ก็คือสีของตัวผู้เป็นสีแดงจัดนะฮะแล้วก็สีของตัวเมียตัวเมียก็จะมีสีอ่อนกว่านะฮะเราจะเลือกเป็นสีตัวผู้ก็แล้วกันโอเคฮะนี่ก็คือเจ้าไดโลโฟซารัสนะฮะไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีความยาวอยู่ที่ 6-7 เมตรนะฮะอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นนะฮะหรือเมื่อ208ล้านปีก่อนนะฮะก็เป็นไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะในยุคนั้นนะฮะชื่อของเจ้าไดโลโฟซารัสนี่ก็หมายความว่ากิ้งก่ามีงอนนะฮะตามรูปร่างหน้าตาของมันเลยนะฮะต่อมาเราจะมาฟังเสียงร้องของมันกันนะฮะเสียงร้องที่1ฮะก็เป็นเสียงร้องประกาศต่อมาฮะก็เป็นเสียงร้องที่2นะฮะนั่นก็คือเสียงร้องเฟลลี่ผมค่อนข้างชอบเสียงร้องเฟลลี่ของมันนะฮะเพราะว่าเป็นเสียงร้องที่น่ารักมากโอเคฮะเสียงที่3นะฮะเสียงร้องขู่เสียงร้องนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะต่อมาฮะเสียงร้องที่4นะฮะเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงนี้ก็ฟังดูดีเหมือนกันนะต่อมาฮะเสียง F นะฮะเสียงร้องกรุ๊ปอินไวท์ต่อมาฮะก็เป็นท่านั่งนะฮะต่อมาฮะก็เป็นท่าเดินของมันนะฮะนี่ก็เป็นการเดินช้าของเจ้าไดโลโฟซารัสนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะก็เป็นท่าเดินเร็วการเดินเร็วของเจ้าไดโลโฟซารัสนะฮะก็จะคล้ายๆกับการวิ่งเลยเป็นการวิ่งหย่อนๆนั่นเองนะต่อมาฮะก็จะเป็นการวิ่งเร็วนะฮะโดยกดชิปความเร็วของมันนะฮะก็รู้สึกว่าจะไม่เร็วมากนะฮะต่อมาฮะก็จะเป็นท่าเจ็บขาหรือว่าท่าสำออยนะฮะโดยการกด G นี่ก็คือท่าเจ็บนะฮะเวลาไดโนเสาร์ของเราบาดเจ็บนะฮะหรือว่าขาหักนะฮะก็จะเดินประมาณนี้ต่อมาฮะก็เป็นท่าดื่มน้ำของเขานะฮะมาดูท่าดื่มน้ำกันหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงท่าดื่มน้ำโคตรเท่เลยค่อนข้างดูดีนะฮะแต่ว่าแอนิเมชันตอนสุดท้ายนี่ต้องแก้นิดหนึ่งเพราะว่ามันตัดจบเร็วไปเหมือนกินน้ำยังไม่อิ่มแล้วก็ลุกเลยชอบเวลามันกางขาแล้วก็กินน้ำมากเนี่ยแบบเนี้ยเป็นไดโนเสาร์ที่เท่มากเลยตัวนี้ต่อมาฮะก็เป็นท่าโจมตีนะฮะหรือว่าท่ากัดนะฮะเมื่อเรายืนนิ่งๆแล้วกัดก็จะเป็นอย่างนี้นั่งกัดท่าย่องของมันนะฮะโอ้โหย่องช้าจังเลยย่องช้ามากบอกเลยต่อมาฮะก็เป็นท่าบูสต์ของเขานะฮะเวลาเจอเหยื่อนะฮะก็จะวิ่งกัดมาดูซิว่ามันจะเร็วแค่ไหน
ก็ถือว่าเร็วกว่าตอนที่ไม่บูสต์อยู่นิดหนึ่งโอเคทีนี้เราไปดูตัวต่อไปกันเลยฮะเจ้าเซราโตซอรัสและนี่ก็คือเจ้าเซราโตซอรัสนะฮะไดโนเสาร์กินเนื้อที่อาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายนะฮะขนาดของเจ้านี่นะฮะก็จะอยู่ที่ 6-8 เมตรแล้วก็ชื่อของมันนะฮะก็ได้ตามหน้าตาของมันเลยนะฮะหมายถึงกิ้งก่ามีเขานะฮะเซราโตซอรัสเขาของมันนะฮะก็เป็นเขาที่บอบบางนะฮะไม่สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้นะฮะไม่สามารถพุ่งชนได้นักบรรพชีวินนะฮะเชื่อว่าเขาของมันมีไว้สำหรับอวดตัวเมียแค่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ้านี่นะฮะก็เป็นนักล่าที่ชอบอยู่อย่างสันโดษนะฮะกลางป่าแล้วก็ชอบล่าไดโนเสาร์ขนาดกลางนะฮะกินพืชอะไรพวกนี้ต่อมาถ้าเรามาฟังเสียงร้องของเจ้านี่กันเลยนะฮะเป็นเสียงร้องที่1นะฮะเสียงร้องประกาศต่อมาฮะเป็นเสียงร้องเฟลลี่ก็เข้ากับหน้าตามันอยู่นะฮะแล้วก็เสียงร้องที่3นะฮะเสียงร้องขู่เสียงร้องนี้ค่อนข้างน่ากลัวเสียงร้องที่4ฮะเสียงร้องขอความช่วยเหลือต่อมาฮะเสียงสุดท้ายเสียงกรุ๊ปอินไวต์ต่อมาฮะเป็นท่านั่งพักผ่อนของมันนะฮะต่อมาฮะก็เป็นท่าเดินช้าของมันท่าทางการเดินของเจ้านี่จะคล้ายๆกับอะโครแคนโทซารัสเลยนะฮะรูปร่างของมันก็จะคล้ายๆกับอะโครแคนโทซารัสด้วยนะฮะแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กกว่าต่อมาฮะก็เป็นท่าเดินเร็วค่อนข้างจะเดินเร็วเหมือนกันนะฮะต่อมาฮะเรามาดูท่ากินน้ำของมันกันก็ไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรพิเศษนะฮะต่อมาฮะเรามาดูท่าวิ่งของมันกันรู้สึกว่าเจ้าเซราโตนี่จะวิ่งค่อนข้างช้าเหมือนกันนะฮะอัปเดตไดโนเสาร์มีเขามา2ตัววิ่งช้าทั้งคู่เลยต่อมาฮะเรามาดูท่าบูสต์ของเขากันเมื่อเจอเหยื่อนะฮะมาดูซิว่าจะไวแค่ไหนไม่ค่อยต่างจากเมื่อกี้เลยดูท่ากัดของมันกันต่อนะฮะท่ากัดก็ดูค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันต่อมามาดูท่าวิ่งกัดแล้วก็ท่าสุดท้ายนะฮะท่าสำออยก็จะประมาณนี้นะท่าสำออยก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะฮะไม่ช้ามากแต่ชอบตัวมันจังเลยรู้สึกว่ามันจะอ้วนมากน่ารักโอเคฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะฮะที่มีผู้เล่นอยู่จำนวนมากเลยตอนนี้อยู่ในเวลากลางคืนนะฮะเสียงไดโนเสาร์นี่ร้องกระงมเลยสึกว่าข้างหน้าจะมีอะไรสักอย่างเฮ้ยตรงนี้มีการกัดกันเกิดขึ้นเอเลน่าเอเลน่าไปกัดทีเร็กอ่ะต้องดูก่อนฮะรู้สึกว่าจะเกิดการต่อสู้กันใช่ไหมเนี่ยเป็นทีเร็กแล้วก็อัลโลสไปโนนะฮะแล้วก็เฮลารู้สึกว่าจะลุมทีเร็กหรือเปล่าวะเราตามไปดูฮะสไปโนเดินไปละไม่สนใจละแต่ว่าเอเลน่านี่รู้สึกว่าทีเร็กจะกัดเจ้าเอเลน่าด้วยนะฮะกัดเจ้าเฮลานะฮะเจ้าเฮลาก็สู้ใหญ่เลยใครมันมาเนสอินไว้วะเนี่ยอ่ะ F1 กันแล้วกันเฮ้สวัสดี
ัดกันเองด้วยนะฮะเขาเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่าเราก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเอ้ยโอ้โหเกือบโดนเจ้านี่ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยช่วยเฮลากัดมันดีกว่าไหมช่วยเฮลากัดมันฮะกัดเข้าไปกัดเข้าไปเลยเฮลาจัดการเลยเฮลาเร็วปล่อยกัดแล้ววิ่งมาดูซิว่าเราจะสามารถจัดการทีเล็กได้หรือเปล่าเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจัดการทีเล็กจะลองดูตอนนี้เฮราก็ปั่นป่วนอยู่ข้างหลังนะฮะเราจะหาจังหวะเข้าสึกว่าตัวเราก็กัดพอมีดาเมจเหมือนกันนะฮะโอ้ยเรียบร้อยเลยนะฮะโดนทีเล็กกัดครั้งเดียวก็ตายแล้วเราก็จะเป็นเจ้าไดโลเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีของตัวเมียก็แล้วกันตอนนี้มีตัวผู้ตามนะฮะผู้ชายตามว่ะเฮ้ยผู้ชายตามว่ะไปดูซิข้างหน้าจะมีอะไรนะฮะตามมาเสียดายที่เราวางไข่ไม่ได้นะถ้าวางไข่ได้นี่คงจะได้เห็นเจ้าไดโลโฟตัวเล็กละตรงนี้มีตัวอะไรเดินมาเนี่ยเป็นจิกาโนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นมิดหรือเปล่าน่าจะเป็นมิดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรเราอย่าไล่นะเว้ยข้างหน้าก็มีทีเร็กนะฮะ2ตัวแล้วก็สไปโน1ตัวแล้วก็ไดโลโฟ2ตัวไปดูกันหน่อยซิว่ากลุ่มนี้เขาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้มีศพคาโนตายฮะรู้สึกว่าจะมีของกินเยอะแยะเลยเฮ้ hey, สวัสดีอีกตัวเมียด้วยเหมือนเราด้วยข้างล่างนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหมีการต่อสู้กันฮะระหว่างยูท่ากับเซราโตโอ้โหทีเล็กเข้าไปยุ่งโอ้โหทีเล็กกัดเซราโตตายโอ้ยูท่าก็ตายด้วยเหรอโอ้โหทีเล็กกัดคำเดียวได้2ตัวนะฮะโคตรโหดเลยสงสัยจะเป็นไอ้พวกนี้แน่ๆเลยที่มันเชิญผมเป็นลูกเนี่ยนี่ฮะก็มีทีเล็กตัวเด็ก1ตัวฮะแล้วก็มีทีเร็กตัวโตนิดนึง1ตัวเป็นลูกทีเร็กนะฮะโอ้โหมีอัลเบโตด้วยรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นครอบครัวทีเร็กนะฮะมีทีเร็กอยู่ทั้งหมดน่าจะประมาณ 7-8 ตัวเยอะมากเลยแล้วก็มีศพเต็มไปหมดเลยโอ้โหจะคาบหัวลูกแล้วเยอะมากแถวนี้บรรยากาศในเซิร์ฟแซนด์บ็อกซ์ก็จะประมาณนี้นะฮะบางทีก็ฆ่ากันบางทีก็อยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรแล้วแต่อารมณ์ของผู้เล่นมาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็มีศพเกินกาดเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเอเลน่าคนเดิมนี่นะเฮ้ยเอเลน่าจะฉันได้ไหมเอเลน่าเราเพิ่งช่วยกันจากทีเล็กเมื่อกี้ใช่ทีเล็กตัวนี้ไหมวะเอเลน่าอาจจะจำเราได้นะฮะเฮ้ยมันกัดเฮ้ยทีเล็กตัวนี้มันตัวเดิมหรือเปล่าจะกัดฉันเลยนะตัวนี้ก็มีอะโครนะฮะอ้าวมีอะโครแล้วก็มีทีเล็กเฮ้ยทำอะไรเนี่ยย่องทำไมเรากินซากจิก้าก่อนฮะโอเคตัวนี้น่าจะบ้าเฉยนะฮะน่าจะตกมันเล็กน้อยนะฮะกัดคนอื่นไปมั่วเลยแต่ว่าเขาก็กัดเล่นๆกัดไม่โดนสักคนมีอะโลด้วยเฮ้ยสวัสดีเจ้าอะโลเราขนาดความยาวนี่อีกนิดเดียวก็เท่าอโลนะตัวสูงเท่ากันเลยเดี๋ยวขอวัดใจหน่อยนะฮะเฮ้ยสวัสดีวัดเฮ้ยเอ้ยอโลกัดมั่ววะอโลอะไรวะเนี่ยอโลเฮ้ยยาอโลกัดมั่วฮะอโลกัดทีเล็กด้วยเฮ้ยมันกัดเอเลน่าวะอโลกัดเอเลน่าทำไมอะอโลนายอยากมีเรื่องเหรอเราเข้าข้างเอเลน่านะเอเลน่าก็กัดมั่วอโลก็ไล่กัดเอเลน่าโอ้โหตัวลงใครกัดใครใครดีใครชั่วกันแน่วะเนี่ยกูช่วยใครดี
เฮ้ยอย่ากัดเราอย่ากัดเราเราฝั่งนายเนี่ยนายเพิ่งกัดเราไปครั้งหนึ่งเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังวะอัลโลจะช่วยกัดอัลโลอ่ะขอนั่งด้วยคนได้ไหมอ่ะเราเป็นเพื่อนกันนะฉันขอโทษที่เมื่อกี้ฉันกัดนายฉันเข้าใจนายผิดขอนั่งด้วยเขาไม่กัดเรานะฮะดูใจร้ายแต่ก็ดูใจดีในเวลาเดียวกันแล้วอโลตัวนั้นไปไหนวะเนี่ยลิปเปอร์เฮ้ยสวัสดีลิปเปอร์เราเป็นเพื่อนกันในสตรีมใช่เหรอเจ้าอโลไปไหนแล้วล่ะตอนนี้อยากจะเฮ้ยกัดเราทำไมกัดเราทำไมโอ้โหเลือดไหลเลยลิปเปอร์บ้ากัดเราทำไมเนี่ยแต่ว่ากัดคำเดียวไม่ตายนะฮะอย่านะอย่ามากัดเราซ้ำนะตอนนี้เลือดอาบเลยฮะดูเอาไปกัดคนอื่นมั่วอีกโอ้โหลิปเปอร์อะไรวะเนี่ยเอ้ยช่วยด้วยโอ้ยลิปเปอร์มันกัดมั่วช่วยด้วยโอ้ยเจ้าเซราโตบ้าอยากให้ทีเล็กไปกัดมันจังตอนนี้ทีเล็กจับได้แล้วฮะว่าเซราโตกัดมั่วฮะโอ้โหเรียบร้อยเซราโตสมหน้าไอ้ตัวนี้มีไทรด้วยนะฮะไปเขายืนมองไม่ดูเขาจะทำอะไรนะเฮ้ยควิดเฉยควิดเฉยไม่อย่าทำอย่างนี้โอ้โหเซิร์ฟนี้นี่มันโหดร้ายจริงๆเลยตอนนี้เจ้าอะโครนะฮะก็โดนไทควิดนะฮะโอ้โหควิดกันใหญ่เลยอะโครเจ็บขานะขาหักเลยเจ้าไทนี่ก็มีแรงควิดที่มหาศาลมากนะฮะควิดครั้งเดียวก็ขาหักแล้วนะฮะไม่มีโอกาสได้หนีเลยตอนนี้เรายังบีดอยู่นะฮะช่วยด้วยสิโอ้โหเจออโลตัวเดิมเจอเราตัวเดิมอย่ามาทำโอ้โหอโลช่วยเราฮะตัวเรามึงจะเอายังไงกันเนี่ยสรุปมึงเป็นคนดีคนชั่วตอนนี้อโลรู้สึกว่าจะไปล่อเจ้าไทรอยู่นะฮะสู้ได้ไหมอโลโดนเจ้าไทรไล่เอาโดนควิดไปไม่โดนยังไงอโลยังไงสู้ไหวไหมมีทีเด็กขึ้นมาช่วยฮะทีเด็กขึ้นมาช่วยตอนนี้ผมรอให้บีดผมหายก่อนนะฮะอย่ามาแถวนี้สิเราเสียวเฮ้ยไทรโดนทีเล็กกัดฮะขาหักไปแล้วตอนนี้มาดูโอ้โหทีเล็กก็ขาหักเหมือนกันฮะตอนนี้กำลังโดนลุมฮะเจ้าไทรโดนโอ้โหอโลตายทีเล็กว่าไงทีเล็กกัดมันโอ้โหไม่ตัวไม่ดูยังไม่จบเลยโอ้โหเกือบโดนฮะเกือบโดนไอ้คนจีนโอ้ยจะตายเนี่ยโอ้ยจะวิ่งไล่ทำไมไอ้บ้าโอ้ย my god ไอ้บ้าเอ้ยนั่งก่อนนะทำไมมันช่างดูเดือดอะไรเช่นนี้เลือดเราก็ไม่หยุดไหลสักทีนะฮะบีดเซโตนี่นานมากทุกคนช่วยด้วยโถ่เรากลับไปดูเพื่อนเราก่อนโอ้ยไม่ยืนดีกว่ากลัวตายนั่งก่อนแป๊บนึงนั่งก่อนแป๊บนึงฮะไปดูทีเล็กข้างบนจะไปดูทีเล็กข้างบนฮะว่ารอดหรือเปล่าโอ้ยอย่านะเพื่อนเราพันเดียวกันอย่าร้องใส่ฮะร้องใส่เราเจ็บมากเลยอ่ะนายอย่าทำเรานะผมอยากรู้เหลือเกินนะฮะว่าข้างบนเนี่ยทีเล็กจะรอดหรือเปล่าโอ้โหข้างล่างนะฮะก็มีการขวิดกันนะฮะคนจีนโอ้โหฆ่าเซลโตไป1โอ้โหขวิดมั่วเลยตอนนี้อัลเบโตนะฮะโดนขวิดไป1นะฮะขาหักเลยอัลเบโตทำไงเนี่ยเจ้าไทรก็ขาหักเหมือนกันฮะโดนอัลเบโตกัดไป1คำมาดูซิว่าเจ้าไทรคนจีนเนี่ยมันจะอยู่รอดไปได้หรือเปล่าโอ้โหตายไหมทีเล็กเด็กนะฮะวิ่งเข้าไปกัดตอนนี้เจ้าไทรกำลังเป็นเป้าหมายนะของทุกคนนะฮะโอ้โหขวิดมั่วเลยฮะตอนนี้ทุกคนนี่ต่างขาหักกันหมดเลยตอนนี้บรรยากาศก็จะมืดอีกรอบแล้วนะฮะบีดผมยังไม่หายเลยอย่าเพิ่งมากัดเรานะโอเคนั่งเป็นเพื่อนนะเปิดไนท์วิชั่นไม่ช่วยอะไรเลยอย่านะสไปโนโอเคฮะทุกคนตรงนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะฮะยกเว้นเจ้าไทรนะฮะที่เป็นชื่อคนจีนฮะยังไงเจ้าไทรโอ้โหตอนนี้บีดเรายังไม่หายเลยทำไมมันนานจังวะอ้าวตายฮะข้างหน้าอันเบโตฮะตายเลยโดนไทรควิดครั้งหนึ่งนะฮะควิดครั้งหนึ่งนี่ตายเลยเหรอโคตรโหดเลยตอนนี้ทุกคนต้องดุมเจ้าไทรแล้วนะฮะอยากเข้าไปช่วยอยู่เหมือนกันโอ้โหลูกทีเล็กทุกคนตายกันหมดเลยไทรอะไรวะเนี่ยทำไมโหดจังเลยอยากจะไปช่วยนะฮะแต่ว่าบีดยังเต็มอยู่เลยเอเลน่าที่เป็นเฮรานะฮะก็อยู่ตรงนี้ด้วยเอเลน่าจะทำยังไงเอเลน่าวิ่งเข้าไปกัดไหมโอ้โหเอเลน่าวิ่งหนี
เฮ้ยตอนนี้บีดหายแล้วว่ะไปช่วยฮะไปช่วยเราโดนครั้งเดียวนี่ก็สีมังเท่งแล้วนะฮะอยากไปช่วยเหมือนกันรอก่อ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 นโอ้โหไปคุยทีเล็กเฉยไปคุยทีเล็กเฉยไม่อยากเข้าพร้อมกันนะฮะกลัวโดนกัดกันเองนะฮะไปคุยสไปโนต่อนะฮะสไปโนสู้ดิสไปโนสู้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 เฮ้ยเราเข้าไปดีไหมเราเข้าไปดีไหมยัง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 หาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะงับได้หนึ่งคำฮะได้หนึ่งคำได้หนึ่งคำเราต้องจัดการเจ้านี่ฮะมันเป็นไดโนเสาร์ที่ดุร้ายมากยังไงยังไงโดนกัดไปอีกหนึ่งคำฮะโดยลูกทีเล็กตอนนี้สไปโนโดนควิดอ้าวสไปโนตายฮะโอ้โหเจ้านี่โหดมากเจ้าบ้านี่มันเคลเอสเจ้าบ้านี่อยากจะเข้าไปกัดเหมือนกันนะฮะต้องหาจังหวะดีๆก่อนตอนนี้บิดมันน่าจะเยอะมากแล้วมันก็ระวังตัวด้วยแต่ว่ามันหมุนช้านะต้องรอต้องรอกัดไปอีกหนึ่งคำฮะได้อีกหนึ่งคำฮะอาจจะมืดหน่อยนะเปิดไนท์วิชั่นก็ไม่น่าจะช่วยอะไรมากกลัวเพื่อนแสบตาสเปาขอปิดแล้วกันรอกันฮะตอนนี้บีเจ้าไทยน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้เขาวิ่งแล้วก็ขวิดมั่วเลยงับอีกหนึ่งคำฮะอีกหนึ่งคำโอเคเราต้องจัดการมาได้ตอนนี้ฮะเราก็รวมพลังกันฮะระหว่างสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เลยจะตายเรียงไม่เนี่ยจะไทยเนี่ยทำมันทนจังเลยทีเล็กตัวใหญ่ก็ไม่มีนะฮะข้างบนจังหวะฮะมันหันหลังนี่แหละกัดได้อีกหนึ่งคำฮะอีกหนึ่งคำโอเคฮะต้องกัดเรื่อยๆนะฮะเจ้านี่รอมันหันหลังไปก่อนนะฮะทุกคนต้องล่อฮะคนละไม้คนละมือเฮ้ยไม่อุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเนี่ยเกือบโดนเราเมื่อกี้เราเกือบตายเมื่อกี้ตอนนี้ก็ได้แสงสว่างจากท้องฟ้าทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นระวัง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 เราต้องทำได้เราต้องทำได้เดี๋ยวโตวิ่งเข้าไปกัดตูดฮะกัดตูดกัดตูดโอ้โหโอ้โหอย่าบอกนะว่าเพื่อนเราตายไปอีกหนึ่งกัดเข้าไปกัดเข้าไปได้3ทีฮะได้3ทีช่วยกันเพื่อนช่วยกันทีเล็กทีเล็กทีเล็กบาดเจ็บมากฮะทีเล็กจะตายแล้วต้องเฝ้าลูกด้วยแล้วก็ลูกทีเล็กตายกันหมดเลยตอนนี้น่าจะเหลือลูกทีเล็กอีก2ตัวไม่4 1ตัวเซราโตเซราโตจัดการกัดตูดฮะกัดเอาเซราโตตายอ้าวไทยก็ตายฮะสำเร็จแล้วเย่โอ้โหตอนนี้เราสูญเสียไปมากเลยดูสิดูพื้นโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีแต่ซากศพเยี่ยมมาเลยเพื่อนไม่คิดไม่ฝันเลยนะฮะว่าเราจะรอดมาได้นะฮะทั้งโดนกัดมานะฮะเลือดอาบเต็มตัวนะฮะแล้วก็รอยแผลเต็มตัวแบบนี้เลยไม่คิดว่าจะรอดมาได้เพื่อนเราก็บาดเจ็บไม่น้อยนะฮะตายก็เยอะเอาทีเล็กเดินไปตายเฉยไม่โอ้ no ทีเล็กตัวเมื่อกี้ตายฮะแล้วก็เหลือลูกทิ้งไว้2ตัวเจอหนูนายไม่มีพ่อไม่มีแม่สงสารนึงเลยโอเคตอนนี้ก็มีทีเล็กมาอีก1ตัวฮะก็เป็นเจ้าตัวเดิมนี่ไงเฮ้ hey, สวัสดีเพื่อนเจ้าตัวที่ดูใจร้ายนะฮะแต่ว่าใจดีนะฮะคนเดิมทำไมนายลงมาช้าจังเลยอ่ะเราจัดการเจ้าไทยกันหมดแล้วเราไปดูข้างบนกันก่อนดีกว่านะฮะว่าเจ้าทีเร็กที่มาช่วยเราตอนนั้นมันตายหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่ตายใช่ไหมมีศพทีเร็กตรงไหนว่ามันสู้กันตรงนี้ชานตี้ตายอ้าวเวรกรรมเอ้ยทีเล็กนายรอดว่ะนายรอดยังพยักหน้าอยู่เฮ้ยสวัสดีสวัสดียินดีนะที่นายรอดเจ๋งมากเลยโอเคฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนไปก่อนนะฮะเอาไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับใครที่ชอบเพียงผมนะฮะอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเลยเจอกันฮะ